ป๊อกพัดสอนกรเผยคลิปจิราธิวัฒน์เต้นกันทั้งบ้านฉลองก้มต่ำทะลุ18ล้านวิวป๊อกพัดสอนกรเผยคลิปเต้นกันทั้งตระกูลจิราธิวัฒน์ฉลองก้มต่ำทะลุ18ล้านวิวถูกใจแฟนคลับถล่มทลายป๊อกพัดสอนกรเผยคลิปเรียกว่าเป็นชาเลนจ์มาแรงในติ๊กต็อกเลยทีเดียวกับท่าเต้นสุดชิคที่โดนใจแฟนคลับไปอย่างท่วนหน้าสำหรับเพลงก้มต่ำของ Mindset หรือป๊อกพัดสอนกรจิราธิวัฒน์ได้นางเอก MV อย่างแต้วณัฐพรมาสร้างสีสันทำยอดวิวพุ่งกระฉูดถล่มทลายจนกระทั่งตอนนี้ยอดวิวใน YouTube มียอดสูงถึง18ล้านวิวล่าสุดป๊อกพัดสอนกรสามีของมากี้ราศีได้ออกมาโพสต์คลิปครอบครัวตระกูลจิราธิวัฒน์เต้นฉลองให้กับความสำเร็จของป๊อกที่สามารถครองใจผู้ฟังจนเป็นที่ชื่นชอบถูกอกถูกใจของแฟนเพลงเรียกว่างานนี้เต้นกันทั้งบ้านโดยป๊อกได้เขียนข้อความใต้คลิปวิดีโอกล่าวว่าฉลอง18ล้านวิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้มต่ำทั้งทีจะให้ธรรมดาได้ไงจัดไปทั้งบ้านเลยละกันครับนำทีมโดยคุณสุทธิเกียรติคุณอาภัสราและเครือญาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคมถ้ำแชเลนจ์เอ็มบุษราคำเหลือโดนขอร้องความช่วยเหลือเหมือนถูกยัดเยียดเอ็มบุษราคำเหลือโดนขอร้องความช่วยเหลือเหมือนถูกยัดเยียดถามทวงเหมือนเราเป็นหนี้จนรู้สึกผิดเอ็มบุษราคำเหลือในที่สุดเรื่องที่อึดอัดอยู่ในใจก็ได้ปลดปล่อยออกมาสักทีสำหรับนักแสดงสาวเอ็มบุษราคำวงคำเหลาเผยเรื่องราวสุดหนักใจเมื่อถูกร้องขอความช่วยเหลือด้วยถ้อยคำที่ยากจะปฏิเสธและลำบากใจจนเกิดเป็นความไม่สบายใจรู้สึกผิดเองเอ็มบุษราคำลดน้ำหนักหลังคลอดสำเร็จไขมันทำอะไรไม่ได้แล้วเอ็มบุษราคำเดือดยุงกัดน้องนาฬิกาตุ่มบวมถึงเตือนแม่ระวังช่วงหน้าฝนเอ็มบุษราคำถึงกับลั่นบางทีมันก็มากเกินไปยังไงก็ควรให้เกียรติคนอุ้มท้องบ้างโดยเอ็มได้เขียนข้อความเล่าเหตุการณ์ลักษณะถูกร้องขอไว้ว่ารู้สึกอึดอัดใจและรู้สึกไม่ดีเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือแต่มาตามถามทวงเหมือนเราเป็นหนี้รู้สึกแย่ที่ต้องมารับรู้ปัญหาและถูกยัดเยียดให้รู้สึกผิดด้วยคำพูดที่ว่าถ้าไม่ช่วยหนูคงต้องฆ่าตัวตายหนูอยู่ไม่ไหวแล้วหรือหนูคงต้องหยุดเรียนหรืออะไรอีกหลายๆคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกแย่แล้วที่หนักกว่านั้นคือการขอความช่วยเหลือที่มีเงื่อนไขข้อจำกัดเช่นขอบริจาคข้าวยี่ห้อนี้ขอบริจาคนมยี่ห้อนี้ต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นแล้วซึ่งมันคือตัวท็อปของยี่ห้อนั้นได้รู้ก็อึ้งเหมือนกันนะท้ายที่สุดคือการขอความช่วยเหลือที่ไม่มีที่สิ้นสุดช่วยหนึ่งก็แล้วครั้งสองมาอีกครั้งสามก็มาอีกเหมือนกับว่าชินกับการขอไปซะแล้วถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยแต่อันไหนที่เราไม่ไหวมันก็ฝืนไม่ได้เหมือนกันปู Blackhead ดึงเพลงเก่านำมาแปลงเนื้อร้องตัดพ้อไม่มีงานแล้วปีนี้ปู Blackhead ดึงเพลงเก่านำมาแปลงเนื้อร้องตัดพ้อไม่มีงานแล้วปีนี้ปู Blackhead ดึงเพลงเก่าจากที่สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19ระบาดระลอกเหล่าศิลปินนักดนตรีและคนบันเทิงเริ่มที่จะถูกยกเลิกงานกันแล้วเนื่องจากรัฐได้ประกาศงดจัดงานรื่นเริ่มหรืองานที่ทำจะต้องรวมคนเป็นจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกันเช่นงานเคาน์ดาวน์ประจำปีเป็นต้นอ่านข่าวโดนพิษโควิดเสกขอโทษเลิกคอนเสิร์ตการโปรดแสนทรมานเสียหายไป4ล้านอ่านข่าว
การเฉดเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนกลายมาหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวนักร้องหนุ่มปูแบล็คเฮดหรืออานนท์สายแสงจันทร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเช่นกันเจ้าตัวได้โพสต์ตัดพ้อโดยเอาเนื้อร้องของเพลงอยู่ไปไม่มีเธอมาโพสต์ลงไอจีมีข้อความว่าหมดแล้วหมดสิ้นหนทางจะดึงรั้งมันอีกต่อไปหมดแล้วไม่มีงานแล้วปีนี้และ Blackhead Pool ว่างๆช่วยเขียนเนื้อต่อทีครับเซ็งเป็ด สวยซึ้งตรึงตราจีน่าสลัดลูกเฉี่ยวเป็นเจ้าสาวออร่าความหวานเกิน100ถ้าจะให้พูดถึงนางแบบสาวรุ่นใหม่ที่มีความเปรี้ยวซ่าท้าทายโลกโนสนายแคร์กับดราม่าใดๆคงจะนึกถึงใครไปมิได้นอกเสียจากจีน่าเดอะเฟสหรือจีน่าวิไลยภัทรโชคชัยที่ล่าสุดเธอเพิ่งผ่านบทบาทดราม่าในชีวิตจริงหลังมีเสียงครหาว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนรักหักหลังเพื่อนจากกรณีตกเป็นมือที่สามสาวมุกวรณิตกับทอยปฐมพงษ์ซึ่งฝ่ายชายนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นทั้งหมดว่าได้เลิกรากับแฟนเก่าก่อนจะมาเร่งราจีบนางแบบสาวคนสวยทำให้ดราม่ามือที่สามคือเพื่อนเราเองได้จบลงไปแบบใสใสเคลียร์ล่าสุดจีน่าวิไลยภัทรโชคชัยหรือจีน่าเดอะเฟสสวมชุดเจ้าสาวอวดโฉมกับคอลเลกชันวนัดกูตูต้อนรับปี2021ด้วยคอลเลกชันชุดแต่งงานในฝันสุดโรแมนติกเหนือจินตนาการราวกับเจ้าหญิงสโนไวท์วานูสกูตูอันตราลักเชอรี่บริดาลคอลเลกชัน2021ด้วยคอลเลกชันชุดแต่งงานสไตล์ฝรั่งเศสสุดตระการตาภายใต้ชื่อวานูสกูตูอันตราลักเชอรี่บริดาลคอลเลกชัน2021เป็นชุดผลงานสุดสร้างสรรค์ในแบบฉบับของความรักที่เป็นนิจนิรันดร์คงความงดงามเหนือการเวลาและความสวยสง่าที่สมบูรณ์แบบโดยคอลเลกชันนี้เกิดจากแรงบันดาลใจและจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ของสันสุดเกตดีไซเนอร์ผู้ออกแบบและเจ้าของห้องเสื้อที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานชุดแต่งงานทั้งหมดนี้ให้ออกมาเป็นชุดที่ดูมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยการเพิ่มเลเยอร์และใส่ความพริ้วไหวให้ชุดดูสวยงดงามดั่งเจ้าหญิงในนิยายรวมถึงลวดลายของงานปักแบบกูตูที่ยังไม่เคยทำมาก่อนซึ่งยังคงเอกลักษณ์เฉพาะที่ใครได้พบเห็นก็จดจำได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นผลงานที่เกิดจากความรักเปล่งประกายไปด้วยความสุขสะท้อนออกมาด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้เมื่อต้องกับแสงไฟที่เต็มไปด้วยความหมายและดูทรงคุณค่าในแบบของตัวเองรวมถึงขนนกและลูกไม้ที่ละเอียดอ่อนที่มีความประณีตงดงามให้อารมณ์ความรู้สึกที่แฝงไปด้วยความโรแมนติกที่ยังคงคลาสสิกแบบมิรู้ลืมสำหรับว่าที่เจ้าสาวท่านไหนที่มีความฝันที่อยากสวมใส่ชุดที่ถูกออกแบบมาในสไตล์เจ้าหญิงสุดโรแมนติกแบบนี้งานนี้เลยทำสาวจีน่าให้สวยดุจเทพีในเทพนิยายปรัมปราYes.